ผมจะมาแนะนำ tool ตัวหนึ่งในการทำ SEO นะครับในการเช็คว่าเนื้อหาเราเนี่ยถูก copy มาจากที่ไหนหรือบ้างหรือเปล่านะครับเป็นวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็อันนี้เป็นตัวฟรีนะครับแต่อาจจะมีข้อจำกัดบ้างนะครับโอเคอันนี้ผมมีการทดลองทำหา URL ที่มันได้ผลลัพธ์มานะครับอันนี้ผมก็จะแนะนำ copy scrape นะครับเป็นการเช็ค plagiarism นะครับ plagiarism แปลว่าเนื้อหาที่มันซ้ำนะครับอันนี้นะครับ copy เว็บไซต์นี้เลยนะครับ copyscape นะครับ .com นะครับแล้วพิมพ์เข้าไปได้แล้วเราก็เอาโดเมนของเรานะครับอันนี้ผมเช็คแล้วว่าลองเช็คมาทีนึงแล้วว่ามันมีการ copy ข้อมูลนะครับเอาไปใช้ในที่เว็บอื่นๆนะครับหรือมีคนอาจจะเอาเนื้อหาอื่นมาส่งให้เรานะครับแล้วกรณีเราจ้างเขียนบทความเขาไป copy เนื้อหามาแล้วก็เช็คได้นะครับว่า copy จากที่ไหนมาบ้างนะครับเราเอาเนื้อหาเราไปใส่นะครับเอา URL ของเราไปใส่แล้วก็กดเช็คGo นะครับระบบก็จะทำการไล่ดูนะครับว่าเนื้อหามันซ้ำซ้อนกันแค่ไหนนะครับอันนี้อาจจะเป็นเจ้าเดียวกันก็ได้ไม่แน่ใจนะครับก็ดูแล้วเนื้อหามันตรงกันเลยนะครับอันนี้เป็นอีกเว็บหนึ่งเราเปิดดูก็ได้ลองเทียบกันนะครับเกมยิงปลาเขาพูดถึงในเกมยิงปลานะครับ Ocean Lord นะครับอันนี้ก็เป็นเออร์เลอร์ไปแล้วนะครับก็ลองไล่ดูนะครับก็เป็นทูที่ดีตัวหนึ่งนะครับลองดูอันนี้สิยังอยู่ไหมอาจจะแจ้งเรื่องของลิขสิทธิ์ได้นะครับถ้ามีคนเช็คเนื้อขโมยเนื้อหาเราไปนะครับมันเป็นการเช็คความซ้ำความเหมือนนะครับของตัวเนื้อหาของเราหรือถ้ามันไม่นี่เราก็ copy โดเมนตรงนี้ไปก็ได้ครับเจออยู่ไหมจะมีข้อความบางอย่างที่เขาอาจจะ copy ไปบางส่วนแล้วมันเจอตรงกันพอดีนะครับก็สามารถนะครับเช็คดูได้นะครับเป็น tool ใช้ให้งานง่ายๆผมอยากจะแนะนำไว้นะครับว่าเราถูก copy หรือว่าเนื้อหาเราเอามาจากไหนหรือเปล่านะครับโอเคก็แนะนำ tool เครื่องมือนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ copy scrape ครับผมขอบคุณครับ